รอยปานที่มูอิจิโร่เสาหลักหมอกเปิดได้นั้นมันทําให้เขาเก่งเทพมากแค่ไหนและที่มาที่ไปของการเปิดรอยปานนั้นเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิวกันอีกครั้งนะครับก็แน่นอนนะครับถ้าใครได้ติดตามอนิเมะนะครับของดาบไม่าาดาศูนย์ก็จะเห็นใช่ไหมว่ามูอิจิโร่นั้นนะครับก็กลับมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือนะครับการกลับมาครั้งนี้ของเขานั้นโคตรจะเทพโคตรจะโหดเลยและถ้าใครลองสังเกตดูดีๆนะครับมูอิจิโร่เหานั้นนะครับก รอยปานขึ้นมาไม่ใช่รอยสักนะไม่ใช่ไปแอบสักมาตกลนลงไปในน้ํานะคือพี่แกนะนะั้นน่ยมีปานขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ปานนี้เนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆเพราะสามารถเพิ่มพลังนะครับของมูจิโร่ไปได้อย่างมหาศาลและยังมีความสามารถมากมายนะครับที่ทําให้เขานั้นเก่งเทพต่อได้ในอนาคตก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับรอยปานนะครับที่ไม่ใช่ปานวารีปานวายุปานอะไรทั้งสิ้นนะหมายถึงปานนะครับปานที่แบบตามร่างกายของตนเองนั้นมันมีมานะครับตั้งแต่สมัยยุคเซนโกคุแล้วนะครับหรือ เมื่อ4 0 0 0้ปีที่แล้วโดวยคนที่สามารถมีได้คนแรกในตอนนั้นนะครับก็คือนักดาบที่เก่งที่สุดในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์นะครับอย่างโยริจิผู้คิดปานเริ่มต้นอย่างปลานตะวันเป็นคนแรกนั่นแหละครับแต่ด้วยความที่ว่าโยริจินั้นนะครับก็เป็นเทพนะครับเหมือนที่ทุกคนแฟนคลับอย่างเราเนี่ยรู้กันดีนะครับว่าไอ้นี้แม่งคือเทพแห่งสงครามชัดๆจึงทําให้พี่แกนั้นนะครับก็มีแววพรสวรรค์สูงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะว่ามีปานขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัยยังเด็กๆเลยโอเคตัดไปก่อนนะครับคลิปนี้เราจะไม่ได้พูดถึงโยริจิสักเท่า นะเราจะมาพูดถึงมูจิโร่กันดีกว่านะด้วยความที่ว่ามูจิโร่ของเรานั้นสามารถเปิดปานได้แล้วนะครับซึ่งเงื่อนไขาการเปิดปานนั้นนะครับมันก็มีระบุไว้นะครับในมังงะน,นะครับว่ามันจะต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจนะครับต้องสูงนะครับระดับ200ครั้งต่อนอาทีนะครับหรือมีอุณหภูมริร่างกายนะครับจะต้องแตกถึง39องศาเลยได้กันคือปกติเนะี่ยมนุษย์เรามันจะอยู่36ใช่ไหมถ้าแบบอุณหภูมิปกติ36 37ถ้าขึ้นไป39เนะี่ยก็คือไข้ขึ้นสูงมากๆเลยมีสิิทธ์อกตายมากๆซึ่งอ้นน มันเป็นเงื่อนไขแล้วกันนะครับที่สามารถเปิดปานได้นะครับมันต้องใกล้ความเป็นความตายอะฟิลลิ่งแบบนั้นเลยซึ่งถ้าเอาจริงๆนะคนที่เปิดปานคนแรกได้นะครับหมายถึงนะครับในยุคของพวกทันจิโร่เลยเนี่ยมันไม่ใช่มุยจิโร่นะแต่เป็นเฮียทันจิโร่ของเรานั่นแหละถ้าใครนะครับลองไปสังเกตดูดีๆนะครับในซีซันที่2นะครับตอนที่ทางด้านทันจิโร่นั้นกําลังจะเผด็จศึกนะครับิวทาโร่ในตอนนั้นนะยู่ดีๆนะครับปานของทันจิโร่นั้นก็แผ่ซ่านขึ้นมานะครับซึ่งอันนั้นแหละมันคือการเปิิดปาานนนนนนครััก็ืออโใต้้เข เงื่อนไขนะครับด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้บาดเจ็บหนักใช่ไหมอาการป่วยนะครับไข้มันก็ขึ้นสูงอยู่แล้วนะครับเกิน3.9องศาแน่นอนและอัตราการเต้นของหัวใจนะครับที่แตะ200ต่อนาทีนะครับมันก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ทันจิโร่ในตอนนั้นนะครับก็คือเปิดปานได้นะครับและทาให้ความสามารถของทันจิโร่นั้นทวีคูณขึ้นมานะครับและในท้ายที่สุดนะครับก็มีความแข็งแกร่งนะครับระดับสูงเลยนะครับอย่างที่เราได้เห็นตอนที่ต่อสู้นะครับกับกิวทาโร่แล้วก็ดาคิซึ่งจาถามว่าความสามารถของการเปิดปานนัั้นนครรรมมมมีวาาาสถยงงไอจิ มันก็เป็นตามลําดับเป็นขั้นไปนะเพราะว่านะครับปาาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเปิดมาแล้วนะครับแล้วมันจะเข้มตลอดนะมันก็จะมีอ่อนลงไปบ้างมันขึ้นอยู่แล้วแต่นะครับว่าคุณนะสามารถไปแตะนะครับในระดับไหนได้นะครับแต่หลักๆแล้วก,ก,การพื้นฐานนะครับถ้าคุณนั้นสามารถเปิดปานได้แล้วนะครับอย่างแรกเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วนะครับความแข็งแกร่งการโจมตีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะทวีคูณความแข็งแกร่งขึ้นไปโจมตีจะเร็วขึ้นแน่นอนนะครับร่างกายจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นการโจมตีนั้นจะเฉียยบบคคมแแล้้้ววกก็รรุนนนนนงขึดเช่ััะ คือถ้าร่างกายมันบูตอะไรได้มันก็บูตไปหมดเลยนี่ก็คือแบบว่าพื้นฐานแล้วกันนะครับถ้าคุณนั้นสามารถเปิดปานขั้นแรกได้และแน่นอนนะครับอย่างนี้ผมพูดไปว่าเปิดปานนั้นี่ยมันก็จะมีลำดับที่ขั้นขั้นขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมไปอีกคุณนั้นสามารถมองเห็นโลกนะครับได้อย่างทะลุปลุกโ่งนะครับหรือ C2 World นั่นเองนะครับคือคุณนั้นสมมติจ้องคนคนหนึ่งอยู่เนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับอวัยวะภายในนะครับตับไตไ้ปุนต่างๆเห็น ได้ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เหมือนกับถ้าเป็นแบบว่าพันพีชนะครับก็มีฮาคีอัฟฟิวลิงแบบนั้นเลยนะครับฮาคี้สังเกตในการแบบว่าสังเกตนะครับว่าศัตรูจะเคลื่อนไหวยังไงนะครับจึงทาให้นะครับการที่สามารถมองได้ทะลุปลุกป่งนั้นนะครับจะช่วยเพิ่มความสามารถและกันนะครับในการคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูหรือแม้กระทั่งนะครับจะโจมตีนะครับใส่จุดอ่อนของศัตรูก็ยังได้เลยได้ซ้ำนะครับคือลูกเขารู้เราอัฟฟิวลิงแบบนั้นเลยและก็ความสามารถต่อไปนะครับเมื่อคุณเปิดปานได้แล้วนะครับดาบของคุนัายดิิงสรีแช ซึ่งดาบเพลิงนะครับหรือดาบนิจิรินอันนี้เนี่ยมันจะทําให้นะครับคุณนั้นโจมตีใส่อสูนและอสูนนั้นนะครับจะฟื้นฟูร,ร่างกายตนเองนะครับได้แบบช้าสุดๆเลยซึ่งปกติแล้วนะครับอสูนเนี่ยยิ่งเก่งยิ่งแกร่งนะครับจะฟื้นฟูร,ร่างกายของตนเองได้เร็วแต่เมื่อโดนดาบนิจิรินนะครับสีแดงชาติโจมตีเข้าใส่แล้วแล้วก็นะครับจะทําให้อสูนนั้นนะครับก็คือแทบจะไปไม่เป็นเลยล่ะพอเมื่อร่างกายฟื้นฟูได้ช้าลงนะครับมันก็มีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่ถูกนักล่ารรกาา่ง นั้นก็อ่อนแอลงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งความสามารถที่โหดมากๆเลยเมื่อคุณนั้นสามารถเปิดปานได้แต่นะครับเดิมทีแล้วเนี่ยมันมีคําพูดเลยครับว่าเมื่อคุณนั้นเปิดปานมาได้แล้วก็นะครับและเมื่ออายุได้25ปีมันเหมือนถูกดึงพลังชีวิตมาใช้ทั้งหมดนะครับคุณนั้นจะมีอายุได้ไม่เกิน25ปีแต่จริงๆแล้วนะครับทัพทฤษฎีนี้ของโคคุชิโบนั้นนะครับสามารถปัดตกไปได้เลยนะครับเป็นเพราะว่าโยริอิจินะครับที่เป็นแบบว่านักดาบที่แข็งแกร่งตัวบักของเรืื่่่อองนนนนีีีแแหละพกั้้รสาาาามมถยยยุวได ยันแก่เลยทั้งที่ก็เปิดปานมาได้นะครับตั้งแต่เด็กๆเลยได้ซ้านะครับจึงทำให้อาที่บอกว่านะครับอายุเนี่ยไม่สามารถเกิน25ปีได้นะถ้าหากเปิดปานได้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วสิและถ้าทุกคนนั้นลองสังเกตดูดีๆนะครับรอยปานนะครับของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้หมายถึงคนที่ติดตามมางงามานะอาอผมพูดแค่มูจิโร่แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่ารอยปานของเขานั้นนะครับจะคล้ายนะครับกับเมฆหมอกซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะตรงกันนะครับกับปานที่เขาม ไม่ใช่หม่ถึงปาน,นะไม่ถึงปลานแบบปลานหมอกที่เขาใช้นะครับแหมเราจะพูดให้มันงงทําไมเป็นนว่ามันจะเข้านะครับกับบุคลิกนิสัยความสามารถนะครับของคนนั้นๆนะครับจึงทาให้นะครับปานที่ขึ้นบนตัวนะครับของมูจิโร่นั้นก็จะกลายเป็นเมฆหมอก ซึ่งแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับมันคือความสามารถใหม่ละกันถ้าใครติดตามอินิเมะการเปิดปานนั้นจะมีส่วนสําคัญต่อเรื่องมากๆเลยนะครับตั้งแต่บัตรนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าตาหากคุณนั้นไม่สามารถเปิดปานได้แล้วก็นะครับการที่จะจัดการนะครับอสศรนข้างขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆหรือแม้กระทั่งนะครับจะไปแตะตัวมูซันได้ก็คงจะเป็นอะไรนะครับที่เพ้อฝันเกินไปจึงทำให้ในอนาคตนั้นนะครับจะมีการฝึกฝนอย่างหนักแน่นอนนะครับเพื่อเปิดปานนะครับเพราะหากจะต่อสู้นะครับ ที่แข็งแกร่งนะครับระดับข้างขึ้นท็อปๆนะครับหรือนะครับในระดับแบบว่ามูซซันเนี่ยการเปิดปานได้นั้นนะครับจะทําให้กลุ่มความได้เปรียบและการไม่รู้จะได้เปรียบหรือเปล่านะแต่ก็เพิ่มความสามารถของตนเองในการต่อสู้นะครับต่อไปจากนี้เราจะได้เห็นการเปิดปานกันแบบรัวๆแน่นอนเลยนะครับและเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนั้นเดี๋ยวผมทําแน่นอนนะครับว่าใครบ้างนะครับที่สามารถเปิดปานได้นะครับในเรื่องดาบพิฆาตระศูนย์นะครับของคงทําเจาะลึกไปมากมายเลยเพราะมีหลายสิ่งหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับในเรื่องดาบพิฆาตระเเหมือนดิม หากคุณนั้นอยากจะรับชมอะไรนะครับเกี่ยวกับดาบพิฆาตศูนย์การจัดอันดับข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยจะพยายามเสิร์ฟให้นะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงที่อนิเมะมานะครับเดี๋ยวอวนนิเมะจบเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมุ่งต่อไปเรื่องต่อไปแน่ๆนะครับก็รีเควสมาแล้วกันอยากจะรับชมอะไรนะครับในช่องของเราและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กตตตติาามช่ออออองงงงทนนนนัััั้้้้สหรบบวววีคคคขขขไปแลุณ